สวัสดีค่ะพบกับการรายงานข่าวทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดสำหรับวันนี้มีข่าวสารอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะเทศบาลนครแม่สอดจัดอบรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียนเทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มเกษตรกรทำนาเทศบาลนครแม่สอดและกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่อำเภอแม่สอดทหารวิตกภัยแล้งน้ำเมยแล้งหวั่นการลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายข้ามแดนโดยง่ายเทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มเกษตรกรทำนาเทศบาลนครแม่สอดและกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดณห้องประชุมโกเมนเทศบาลนครแม่สอดดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานในการประชุมโครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มเกษตรกรทำนาเทศบาลนครแม่สอดและกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่อำเภอแม่สอดพร้อมด้วยนายกันกันนินว่าที่ร้อยตีประเสริฐปวงละครรองนายกเทศมนตรีเลขานุการนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองงานสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอดเพื่อเตรียมตัวเปิดรับประชาคมอาเซียนหรือ AEC และขานรับเขตเศรษฐกิจพิเศษนครแม่สอดสำหรับในด้านการค้าเห็นควรที่จะมีการพัฒนาด้านการเกษตรเพราะในพื้นที่อำเภอแม่สอดมีพื้นที่ในการเพาะปลูกเป็นส่วนใหญ่หากมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็จะสามารถทำให้ผลผลิตและขั้นตอนการผลิตทัดเทียมกับสินค้าเกษตรชั้นนำได้จึงได้มีการจัดให้มีการศึกษาดูงานการปลูกพืชพลังงานทดแทนและการปลูกข้าวโดยมีกำหนดในการศึกษาดูงานตั้งแต่วันที่26ถึง27กุมภาพันธ์2557ณองค์การบริหารส่วนตำบลกูดน้อยจังหวัดนครราชสีมาจะเป็นเรื่องของการปลูกหญ้าเนเปียพันปากช่องหรือหญ้าเลี้ยงช้างซึ่งสามารถนำไปเป็นพลังงานทดแทนได้และสหกรณ์การเกษตรพิมายจังหวัดนครราชสีมาเพื่อชมกระบวนการการบริหารการครบวงจรของระบบสหกรณ์และกระบวนการการผลิตข้าวข้าวสารทุ่งสำริดชมรมผู้สูงอายุชุมชนสักทองจัดกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์พร้อมเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพที่ทำการชุมชนสักทองเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากดาบตำรวจสะอาดมีกำลังประธานชุมชนสักทองพร้อมนางอัมพรปันเถินประธานผู้สูงอายุชุมชนสักทองนำกลุ่มสมาชิกผู้สูงอายุจัดกิจกรรมประจำเดือนพร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยซึ่งการจัดกิจกรรมของทางชมรมผู้สูงอายุนั้นจัดขึ้นเพื่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพแข็งแรงดูแลภาวะจิตใจให้สดชื่นอยู่เสมอและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันซึ่งในวันนี้กิจกรรมเริ่มด้วยการตรวจวัดความดันโลหิตวัดรอบเอวชั่งน้ำหนักต่อด้วยกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิและรับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองของผู้สูงอายุพร้อมนำออกกำลังกายในท่ากายบริหารที่เหมาะสมกับวัยโดยเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดพร้อมกันนี้ได้มีการพบปะพูดคุยกับสมาชิกของทางชมรมที่มาเข้าร่วมในการประชุมประจำเดือนในครั้งนี้อีกด้วยปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารร่วมกันเทศบาลนครแม่สอดจัดอบรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียนค่ะ
เทศบาลนครแม่สอดโดยคลินิกชุมชนอบอุ่นกองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอดจัดอบรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียนรุ่นที่2ณห้องประชุมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดโดยมีนายกันกันนินรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอดเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมและนายกนวัฒน์เพชรก้อนหัวหน้าฝ่ายงานบริการคลินิกชุมชนอบอุ่นเป็นผู้กล่าวรายงานสำหรับการอบรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียนครั้งนี้เป็นรุ่นที่2ซึ่งอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเขตเทศบาลประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาทโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพศาลโรงเรียนอนุกูลวิทยาวัดดอนแก้วโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้จำนวน80คนณอาคารสำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษไทยพม่าชั้น4ห้องประชุมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดโดยมีวัตถุประสงค์ในการอบรมเพื่อเป็นการสร้างผู้นำนักเรียนให้มีความรู้ด้านสาธารณสุขที่ถูกต้องสามารถช่วยเหลือครูอนามัยโรงเรียนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงเรียนเพื่อสร้างเครือข่ายในการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคในโรงเรียนเพื่อให้มีผู้นำนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพตามเกณฑ์ชี้วัดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโดยมีเนื้อหาในการฝึกอบรมประกอบด้วยบทบาทผู้นำนักเรียนในด้านสาธารณสุขโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารภาวะโภชนาการอาหารหลัก5หมู่การส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายสุขบัญญัติแห่งชาติการตรวจสุขภาพด้วยตนเองและอนามัยในช่องปากการจัดการอบรมในครั้งนี้ได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลนครแม่สอดโดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลแม่สอดและคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ศูนย์การศึกษานอกระบบต้อนรับคณะตรวจประเมินสถานศึกษานางเกษินีฝึกฝนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอแม่สอดนำคณะครูศูนย์การศึกษาทั้ง10ตำบลในพื้นที่เขตรับผิดชอบของอำเภอแม่สอดให้การต้อนรับคณะตรวจประเมินสถานศึกษานำโดยนายกฤติพัฒน์แสงทองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการพร้อมคณะที่ศูนย์การศึกษานอกระบบตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดโดยมีการติดตามผลและรวบรวมข้อมูลในศูนย์การศึกษานอกระบบหรือกศน.จังหวัดละ6อำเภอโดยการรวบรวมข้อมูลทั้ง6อำเภอในแต่ละจังหวัดนั้นประกอบไปด้วยการสุ่มสังเกตการจัดการเรียนการสอนอำเภอละ1กลุ่มอย่างน้อย2อำเภอการรวบรวมข้อมูลเป็นรายอำเภอโดยใช้แบบติดตาม1ชุดต่อ1สถานศึกษาการตรวจประเมินศูนย์การศึกษานอกระบบในครั้งนี้เพื่อติดตามตรวจสอบสภาพการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมต่อการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลักสูตรที่มุ่งจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองอุดมการณ์การจัดการศึกษาตลอดชีวิตการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตามปรัชญาคิดเป็นเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมมีการบูรณาการอย่างสมดุลระหว่างปัญญาธรรมศีลธรรมและวัฒนธรรมมุ่งสร้างพื้นฐานการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวชุมชนสังคมและพัฒนาความสามารถเพื่อการทำงานที่มีคุณภาพโดยให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและสามารถตรวจสอบได้ว่าการศึกษานอกระบบเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของบุคคลที่อยู่นอกระบบโรงเรียนซึ่งเป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์จากการทำงานและประกอบอาชีพ
โดยมีกำหนดสาระการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลให้ความสำคัญกับการพัฒนากลุ่มเป้าหมายด้านจิตใจให้มีคุณธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาการเรียนรู้สร้างภูมิคุ้มกันสามารถจัดการกับองค์ความรู้ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีให้เป็นผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสร้างภูมิคุ้มกันตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งคำนึงถึงธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้ที่อยู่นอกระบบและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองและความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสารทหารวิตกภัยแล้งลำน้ำเมยแล้งวันมีการลักลอบขนถ่ายสินค้าผิดกฎหมายเข้ามาได้โดยง่ายพันเอกเทิดศักดิ์งามสนองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4อำเภอแม่สอดจังหวัดตากกล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งในขณะนี้ว่าหน่วยทหารพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หรือสามารถร้องขอพร้อมที่จะดำเนินการเข้าไปช่วยเหลือในการนำน้ำไปให้ขณะที่ปัญหาภัยแล้งทำให้น้ำในแม่น้ำเมยแห้งมากจึงหวั่นว่าจะมีการลักลอบนำสิ่งของผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาได้ง่ายโดยไม่ต้องผ่านช่องทางเรือและมีช่องทางเพิ่มมากขึ้นเช่นสินค้าที่ไม่ผ่านทางพิธีการด่านศุลกากรแม่สอดหากหน่วยทหารจับได้จะประสานทางศุลกากรเข้าไปดำเนินการทางด้านกฎหมายซึ่งขณะนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4ได้สั่งการให้ทหารเข้มงวดสินค้าผิดกฎหมายข้ามแดนแล้วนอกจากนี้จะประสานงานทางคณะกรรมการชายแดนไทยพม่าส่วนท้องถิ่นฝ่ายพม่าร่วมกันสอดส่องสิ่งผิดกฎหมายข้ามแดนรองผู้บังคับการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นห่วงเรื่องแรงงานพม่ากลับไม่หมดศูนย์ตรวจแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่ายังไม่พร้อมพลตำรวจโทชิสนุยุคตทัศน์รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมคณะได้เดินทางไปที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากโดยมีพันตำรวจเอกพงนครนครสันติภาพผู้กำกับด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากให้การต้อนรับและนำพาคณะเข้าห้องประชุมโดยในที่ประชุมมีผู้แทนฝ่ายจัดการงานจังหวัดตากร่วมประชุมด้วยโดยในที่ประชุมมีผู้แทนฝ่ายจัดหางานจังหวัดตากร่วมประชุมด้วยซึ่งคณะได้ให้ความสำคัญเรื่องแรงงานต่างด้าวชาวพม่าที่เข้าเมืองตามบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยพม่า MOU เป็นเวลา4ปีตามมติคณะรัฐมนตรีและขณะนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาลงไปแล้วจึงถือว่าแรงงานพม่าเหล่านี้ผิดกฎหมายเพราะยังไม่มีการผ่อนปรนเรื่องระยะเวลาที่อาศัยอยู่นอกจากนี้ได้กล่าวถึงกลุ่มแรงงานสัญชาติพม่าที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยที่ใช้หนังสือเดินทางแรงงานและเข้ามาอยู่ในประเทศไทยครบ4ปีซึ่งจะต้องกลับไปและทำหนังสือเดินทางเข้ามาใหม่ขณะที่การจัดตั้งจุดตรวจบัตรพิจารณาแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่ายังมีปัญหาเรื่องบุคลากรซึ่งบริเวณด่านพรมแดนไทยพม่าเมียวดีแม่สอดเชิงสะพานมิตรภาพไทยพม่าบ้านริมเมยตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดเป็นอีกแห่งหนึ่งที่ต้องมีจุดตรวจโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์2557เป็นต้นมาจนถึงขณะนี้ยังไม่มีแรงงานต่างด้าวไปใช้บริการแต่อย่างใดนอกจากนี้ในที่ประชุมปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าขณะนี้ยังมีปัญหาแรงงานพม่าที่อยู่เกิน4ปีจะต้องถูกปรับวันละ500บาทไม่เกิน 20,000 บาทนายจ้างจะแบกรับภาระได้หรือไม่ส่วนการแก้ไขต้องอยู่ที่คณะรัฐมนตรีนอกจากนี้ปัญหาค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทางที่สูงมากก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขพลตำรวจโทชิสนุพงศ์กล่าวว่างานของตรวจคนเข้าเมืองนั้นนอกจากจะเป็นงานบริการแล้วยังมีงานทางด้านความมั่นคงที่ต้องดูแลไปด้วยเช่นเรื่องยาเสพติดซึ่งที่อำเภอแม่สอดมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยการทำประชาคมข่าวซึ่งถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีส่วนเรื่องการบริการแรงงานต่างด้าวที่กลับมาใหม่นั้นทางเจ้าหน้าที่มีความพร้อมเต็มที่หมดเวลาของการรายงานข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะท่านสามารถรับชมการรายงานข่าวในช่วงต่อไปของสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดและดิฉันนางสาวกัญชรีเมื่อมุกตายนขอลาท่านไปก่อนสวัสดีค่ะครับคุณผู้ชมที่กำลังติดตามชมรายการพูดจาภาษาเพื่อนบ้านอยู่ขณะนี้วันนี้ทางรายการพูดจาภาษาเพื่อนบ้านของเราอยากจะนำคุณผู้ชมได้มาเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านในแนวของบทสนทนาเช่นวันนี้นั้นอยากจะขอนำเสนอว่าจนออาชัยมิชิโรบุซึ่งแปลเป็นภาษาไทยก็มีความหมายว่าผมไม่มีเวลาแล้วหรือว่าผมไม่มีเวลาในบทสนทนาบทนี้ก็จะรู้สึกจะยาวนิดนึงแต่ว่าการออกเสียงคุณผู้ชมลองฝึกพูดดูมาคิดว่าคงไม่ยากนะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนที่มีโอกาสหรืออยากจะเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านก็ลองนำไปใช้ดูลองนำไปฝึกพูดดูแล้วคุณผู้ชมก็จะเกิดความชำนาญในการใช้ภาษาเพื่อนบ้านของเราได้อย่างดีดังนั้นวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปยังทางนี้พบกันใหม่ในตอนหน้าเมงลาวะสวัสดีครับประกาศเทศบาลนครแม่สอดเรื่องการระบาดของโรคไข้เลือดออกด้วยขณะนี้มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยเฉพาะชุมชนร่วมใจชุมชนสองแควสองชุมชนร่วมแรงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายถือเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนต้องช่วยกันดูแลบุตรหลานให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกดังนั้นเทศบาลนครแม่สอดจึงได้แจ้งให้แต่ละบ้านปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้โดยเคร่งครัด1. สำรวจภาชนะใส่น้ำในบ้านทุกชนิดมีให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 2. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกชนิดเมื่อพบโดยการใส่เกลือน้ำส้มสายชูสายเคลือบสารเคมีหรือคว่ำเทกำจัดภาชนะนั้นมีให้มีน้ำขัง 3. กำจัดยุงตัวแก่ในบ้านโดยการฉีดสเปรย์พ่นยุงที่มีจำหน่ายในท้องตลาดถือเป็นการป้องกันในเบื้องต้น4. ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกอาทิตย์เพื่อควบคุมการระบาดของโรคมิให้แพร่กระจายสู่วงกว้าง 5. เมื่อพบมีคนในครอบครัวมีอาการไข้สูงให้รีบนำตัวไปพบแพทย์หรือรับการรักษาเร่งด่วน 6.
หากมีข้อสงสัยประการใดให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เทศบาลหรือโรงพยาบาลแม่สอดได้ที่เบอร์โทรศัพท์081-926-9729และเบอร์โทรศัพท์085-601-7184จึงได้ประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพศาลโดยประธานชมรมศิษย์เก่านายโกวิทเครือวงศ์และผู้อำนวยการกิจจาแตงรอดขอเชิญชวนศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพศาลร่วมงานขันโตกณสนามโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพศาลในวันเสาร์ที่1มีนาคม2557เพื่อร่วมพบปะสังสรรค์คืนสู่เหย้าชาวศิษย์เก่าอย่างเช่นทุกปีทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการด้านการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพศาลและการดำเนินการของชมรมในโอกาสต่างๆโรงพยาบาลแม่สอดจัดโครงการฟ้าสวยตาใสที่ชายแดนค้นหาโรคต้อกระจกและโรคต้อหินโดยการออกหน่วยให้บริการผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปทั้ง20ชุมชนภายในเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยจะลงพื้นที่ให้บริการดังนี้วันที่8กุมภาพันธ์เวลา 8:30 นถึง 12:00 นชุมชนมณีไพศาลชุมชนจอกจอณศาลาวัดมณีไพศาลวันที่9กุมภาพันธ์เวลา 8:30 นถึง 12:00 นชุมชนอินทรคีรีชุมชนประชารักษ์ชุมชนร่วมใจณศาลาวัดอรัญญเขตวันที่15กุมภาพันธ์เวลา 8:30 นถึง 12:00 นชุมชนวัดหลวงชุมชนอิสลามณอาคารอเนกประสงค์ชุมชนอิสลามวันที่16กุมภาพันธ์เวลา 8:30 นถึง 12:00 นชุมชนบ้านทุ่งชุมชนบัวคูนณวัดตรีรัตนารามวันที่22กุมภาพันธ์เวลา 8:30 นถึง 12:00 นชุมชนร่วมใจชุมชนชุมพลพัฒนาณวัดชุมพลคีรีวันที่23เวลา 8:30 นถึง 12:00 นชุมชน2แควร์1และชุมชน2แควร์2ณที่ทำการชุมชน2แควร์1วันที่1มีนาคมเวลา 8:30 นาทีถึง 12:00 นชุมชนสักทองชุมชนตาลเดี่ยวณสำนักสงฆ์สักทองวันที่2มีนาคมเวลา 8:30 นาทีถึง 12:00 นชุมชนดอนชัยชุมชนปู่แดงณศาลาวัดดอนชัยวันที่8มีนาคมเวลา 8:30 นาทีถึง 12:00 นชุมชนต้นปินชุมชนร่วมแรงณศาลาวัดบุญยวาทวันที่9มีนาคมเวลา 8:00 นถึง 12:00 นชุมชนบ้านเหนือสามัคคีชุมชนแม่สอดวิลล่าหน้าศาลาวัดบุญยวาทโรงเรียนสรรพวิทยาคมเปิดจำหน่ายใบสมัครล่วงหน้าตั้งแต่วันที่3ถึง24กุมภาพันธ์2557ณห้องวิชาการทั้งห้องเรียนพิเศษ MP MEP Smart และห้องเรียนทั่วไปโดยจะเริ่มเปิดเรียนทุกระดับชั้นในวันที่16พฤษภาคม2557ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sapph.moe.go.thหรือโทร055-531-094ต่อ102ห้องวิชาการโรงเรียนสรรพวิทยาคมประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตากกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี2556ท่านสามารถยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2556ถึงวันที่31มีนาคม2557เวลา 8:30 นถึง 16:30 นหรือยื่นแบบผ่านเว็บไซต์สรรพากร www.rd.go.th ตลอด24ชั่วโมงจนถึงวันที่8เมษายน2557เวลา 22:00 น